สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบรั้ว SU รายการที่จะนำเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วและรอบรั้วมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กันครับและสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เอ็มขอพาคุณผู้ชมมาเปิดโลกกิจกรรมปี2557ที่จัดขึ้นณสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ครับในวันพุธที่20สิงหาคมที่ผ่านมาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา2557ณศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทวัฒน์ ดิษยศรินทร์ สัตยารักษ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาที่เป็นเกียรติในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โครงการเปิดโลกกิจกรรมเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชมรมแต่ละชมรมได้ประชาสัมพันธ์นำเสนอผลการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกในชมรมต่างๆอีกด้วยครับจนแล้วแต่เป็นกลเม็ดเคล็ดลับของแต่ละชมรมที่ต่างงัดเอากลยุทธ์มานำเสนอเพื่อดึงดูดใจน้องๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากและก็ได้รับการตอบรับจากกลุ่มนักศึกษาจากคณะต่างๆเป็นอย่างดีเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้แต่สำหรับวันนี้รายการรอบรั้ว SU ก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปทางรายการเราจะรัดเลาะรอบรั้วนำเสนอเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ